ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆบันทึกไปเลยค่ะลูกวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะอย่างเช่นเข็มมือนะคะเข็มมือก็บอกว่านะคะนี่ก็คือตัวอย่างเข็มนะคะที่สัปดาห์หน้าเด็กๆต้องเตรียมมานะคะเข็มนะคะเด็กก็ได้นะเข็มได้รันกันไกลนะแล้วก็เศษผ้าขนาด14คูณ14เซนติเมตร2ชิ้นด้วยกันนะคะนะเข็มนะคะเข็มมือนะใช้สำหรับเย็บผ้านะคะทำมาจากโลหะนะคะปลายแหลมนะคะรูเล็กๆที่ก้นนะคะไว้สำหรับร้อยได้นะใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเวลาที่เราใช้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะไม่ให้ปลายเข็มแทงนิ้วนะคะหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายเอาแค่ข้อที่1สีชมพูพอก็จดสิคะข้อที่1นะนักเรียนจดตัวสีเขียวแล้วก็กับข้อที่1ตัวสีชมพูแค่นั้นเองการอธิบายไม่ต้องจดก็ได้แต่แค่บอกว่าอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่เราใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าถูกต้องค่ะอย่างมอมแมมมาถูกแล้วถ้ามอมแมมบอกว่าอยากฉลาดก็ต้องจดทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นคำอธิบายแต่เด็กๆบอกว่าผมแค่จดหัวข้ออย่างเดียวก็ได้นะคะแต่เด็กๆก็ต้องรู้ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้านั้นมีอะไรบ้างก็คือข้อที่1ก็คือเข็มมือนั่นเองนะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเข็มมือนะคะเนี่ยรูตรงนี้เราจะไว้ร้อยได้นะคะจะมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้ไว้ร้อยได้นั่นเองนะคะเอาบันทึกเสร็จยังคะตัวบันทึกเฉพาะตัวสีเขียวซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่แล้วก็ตัวสีชมพูนะคะแค่ข้อ1เข็มมือแค่นั้นนะคะอ้าวใครอยากจดแบบคนฉลาดก็จดทั้งหมดอ้าวข้อที่2ค่ะนอกจากได้และต่อเข็มและต่อด้วยคู่กันกับเข็มก็คือได้นั่นเองนะคะอ้าวข้อที่2ค่ะได้เย็บผ้าค่ะข้อที่2นะคะมีหลากสีด้วยกันนะคะมีหลากหลายสีด้วยกันนะคะจดเฉพาะตัวสีชมพูนะก็ที่2จดเฉพาะตัวสีชมพูนะนี่ก็คือหน้าตาของได้เย็บผ้านะคะเราก็เลือกสีที่มันใกล้เคียงกับเสื้อผ้าที่มันชำรุดนะคะจะได้สีสันมันจะได้กลมกลืนนะไม่ให้มันโดดเด่นจนเกินไปนะคะแล้วก็เมื่อใช้เสร็จแล้วเราก็ม้วนเก็บได้ให้เรียบร้อยนะคะโดยก็พันกลับเข้าไปในหลอดนั่นเองนะจากนั้นก็เก็บลงกล่องให้มันเรียบร้อยนะนี่ก็คือข้อที่2เอาต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะจดเฉพาะตัวสีชมพูนะจดเฉพาะตัวสีชมพูนะคะสีเขียวไม่ต้องจดนะเอาข้อที่3ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเย็บผ้าก็คือกรรไกรนั่นเองนะใช้สำหรับตัดผ้าแล้วก็ตัดได้นะคะแล้วก็กรรไกรนั้นก็มีหลายขนาดนะคะอย่างตัวอย่างของคุณครูนะคะซึ่งต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับก็เรียกว่าขนาดที่เราจับนะคะแล้วก็เลือกแล้วก็ใช้เสร็จแล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยนะคะไม่งั้นก็อาจจะทำให้ได้รับอันตรายได้นะคะแล้วก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เลือกที่มันกระชับนะกระชับมือนะคะใช้งานคล่องนะคะไม่เล็กหรือว่าใหญ่จนเกินไปบันทึกเสร็จแล้วนะคะอ่านแล้วก็บันทึกไปด้วยค่ะอ่านก่อนเลยค่ะสัปดาห์หน้าเด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัติการเนาเท่ากันนะคะการเนาเท่ากันบันทึกลงไปเลยค่ะการซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนามี4แบบนะคะก็คือแบบที่1ก็คือเ
การเนาเท่ากันนะซึ่งสัปดาห์หน้าเราจะได้ฝึกปฏิบัตินะคะการเนาก็บอกการเนาก็คือการที่เห็นไหมคะแนวก็เรียกว่าแนวเข็มนะคะมันจะตรงนะคะแล้วก็เท่าๆกันเองนะในเวลาที่เราก็เรียกว่าเย็บนะคะตะเข็บก็เรียกว่าการเนาเท่ากันก็เรียกว่าการใช้ฝีเข็มนะคะเสมอกันทั้งสองด้านนะทั้งด้านผิดแล้วก็ด้านถูกนะคะในแต่ละฝีเข็มของการเนาระยะห่างกันประมาณนะคะเวลาที่เรานะคะปักก็เรียกว่าเอาเข็มขึ้นลงนี่ระยะห่างประมาณ 0.5 หรือไม่ก็ไม่เกิน 0.7 นะคะความห่างนะคะอย่าให้มันห่างกันจนเกินไปแล้วมันจะไม่สวยนะคะสัปดาห์หน้านะเด็กๆเราจะได้มาฝึกปฏิบัติแล้วคุณครูก็เก็บคะแนนจากชิ้นงานอันนี้ด้วยนะคะมี2แบบด้วยกันนะคือการเนาเท่าโทษค่ะมี4แบบนะคะแต่เราจะเอามาเรียนปฏิบัติแค่แบบเดียวก็คือการเนาเท่ากันเพราะว่ามันง่ายที่สุดนะคะเวลาที่เราก็เรียกว่าเอาเข็มขึ้นเอาเข็มลงเนี่ยก็เรียกว่ามันจะเห็นได้ชัดนะคะส่วนการเนาไม่เท่ากันนั้นง่ายนะครับเด็กๆนั้นทำได้ง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ฝีมือมากนะคะการเนาไม่เท่ากันนะการเนาไม่เท่ากันก็เรียกว่าฝีเข็มจะถี่บ้างห่างบ้างสลับกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นั่นเองนะแต่อาจจะไม่ค่อยสวยนะครูว่าแต่ถ้าการเนาเท่ากันนี่มันจะสวยหน่อยเอาต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3ได้ยังเอารอนิดนึงเอารอนิดนึงโหณัฐวุฒินั่งข้างหน้าแต่จดบันทึกช้ามากเลยนะลูกก็ที่3การเนาเฉลียงค่ะยังไม่เสร็จอีกเหรอเอารอนิดนึงเอารอคนสวยข้างหลังหน่อยข้างหลังคนสวยก็ยังไม่เสร็จต่อไปค่ะข้อที่3นะคะนี่ก็คือการเนาตัวอย่างนะคะลูกการเนาแบบเฉลียงนะคะนี่ค่ะหรือว่าการเนานี่แล้วก็อันที่4การเนาแบบเทเลอร์นะคะนี่ก็คือขั้นตอนมีด้วยกัน4แบบนะคะ4แบบด้วยกันนะคะ4แบบนะการเนานะคะอย่างที่บอกก็คือพบเห็นได้4แบบด้วยกันนะคะแต่ที่เราจะมาเรียนนะคะหรือว่ามาฝึกปฏิบัติก็คือการเนาเท่ากันนั่นเองนะซึ่งครูมองแล้วว่าเด็กๆน่าจะปฏิบัติได้นะอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะคะนะก ต่อไปค่ะประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าบันทึกต่อเลยค่ะ